ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์ครับทอล์กโชว์ของเราในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมจําได้นะเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับสุภาพสตรีท่านนี้เคยมาออกรายการเราแล้วคือคุณแพทณประภาตอนที่มาออกรายการเราตอนนั้นก็คุยเรื่องราวต่างๆพอสมควรนะครับเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เรื่องนึงที่คุยกันแล้วมันเป็นประเด็นอยู่ก็คือว่าจริงๆแล้วเธอชีวิตว่างมา3ปีแล้วนะฮะหลังจากที่ว่าเลิกกับคุณเบนซ์นะครับแล้วก็เธอก็ประกาศกลางรายการเลยนะครับว่าจริงๆเธอพร้อมแล้วนะที่จะมีชีวิตใหม่พร้อมแล้วเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าตัวเองสามารถจะมีชีวิตใหม่ได้แล้วจะมีคู่จะมีอะไรตอนนี้มันมีข่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วจริงๆรายการผมไม่ได้สิฮะถ้าเกิดมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วมาพูดงี้กับผมได้ยังไงฮะผมก็ต้องเชิญมารายการถูกไหมฮะมาพูดมาคุยกันเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องราวเป็นยังไงแต่ข้อดีอย่างนึงกับการคุยกับแพทเนี่ยข้อดีจริงๆอย่างเธอไม่โกหกครับเธอจะไม่โกหกเลยอันไหนที่เธอตอบได้เธอจะตอบอันไหนที่เธอไม่ตอบท่านมั่นใจได้เลยถ้าเธอไม่ตอบไอ้ที่ท่านถามมาถูกเพราะเธอไม่โกหกการไม่โกหกคนไม่โกหกนี่ถามง่ายมากนะฮะถามง่ายจริงวันนี้เธอจะมาร่วมรายการกับเรามาพูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตเธอเรียกว่าอัปเดตว่ามันจริงแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณแพทณประภาตันตระกูลครับสวัสดีค่ะแหมมายิ้มมาเลยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะไม่เบื่อไม่เบื่อนั่งเลยไม่เคยเบื่อความจริงอยากให้ประจำเลยมาประจำทุกอาทิตย์เลยยินดีนะยินดีจริงมีใครป่วยต้องหยุด14วันอะไรบอกได้เลยเออใช่คุณช่วยกรุณาบอกให้อ้อหรือว่านวัดเนี่ยป่วยหน่อยได้ไหมเออพวกนี้พอป่วยพวกคุณมาอยู่เออเอาสาวๆมาทำอาหารเป็นทำกับข้าวเป็นไหมกินเป็นอย่างอ๋อกินเป็นอย่างเดียวไม่เป็นไรเพราะถ้าเกิดกินเป็นก็อยู่ครัวคุณต่อยได้เพราะที่อยู่ในครัวคุณต่อยก็กินเป็นทั้งนั้นอะชอบมากเลยสามารถ5 4 3 2ควบคุณต่อยเฉยเลยได้เลยค่ะนั่นคือความสามารถของเธอนะเป็นความสามารถที่เธออยู่ในวงการมานานแล้วการปรับตัวและการใช้ชีวิตของเธอในวงการนี้แรกสุดสมัยก่อนตอนแพทมาเป็นดาราใหม่ๆท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามลองถามเขาดูก็ได้ผมเคยพูดกับเขาตอนเป็นเด็กๆนะแพทเธอเป็นพิธีกรได้17เออตอนคุณอาตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเรื่องแรกของแพทก็10ย่างเข้า19แล้วค่ะเดี๋ยวนะ19ปีนี้34เธอวุ่นมากมากอ่ะแล้วฉันบอกเธอว่าเธอเป็นพิธีกรได้เธอยังหัวเราะคิกใช่เพราะว่าก้าวแรกของแพทที่เข้ามาละครเรื่องที่คุณที่แพทได้มานั่งสัมภาษณ์คุณอาเป็นละครดราม่าเป็นแบบลุกใสๆมาเลยค่ะคุณผู้ชมคือเรียบร้อยเล่นละครก็เรียบแบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คิดจนได้มานั่งคุยคุณอาแล้วคุณอาก็เป็นคนบอกว่าไอ้เนี่ยมันไม่คือในละครน่ะไม่ใช่เออแต่อันเนี้ยมีของมากกว่านั้นใช่พูดจริงๆแล้วก็มีของมากจริงๆฮะมีของมากขนาดวิทวัฒน์นะฮะคุณวิทวัฒน์เห็นคุณวิทวัฒน์เอาไปล่าไปร่วมรายการปัจจุบันนี้แย่เลยคุณวิทวัฒน์เอาออกไม่ได้นะฮะ คือเอาออกไม่ได้อีกแล้วไปอยู่แล้วเวลาที่แพทอ้าปากคุณวิทวัฒน์ได้แต่วันหลังให้เจ้านายแกพูดบ้างสิครับเจ้านายก็พูดเพียงแต่ว่าเคมีไงคะคือจนถึงตอนนี้จนลูก3ขวบเนี่ยเออแต่จริงๆเขาเป็นคนน่ารักนะมากๆเขาเป็นคนน่ารักมากเขาเป็นคนที่จิตใจใสมากๆแล้วเหมือนกับไม่รู้จักโลกเลยเหมือนกับจะเพิ่งคลอดออกมาจากเมื่อวานนะทัดเลยบางอย่างจริงๆบางอย่างแบบคุณอาไม่รู้ได้ยังไงคะถ้าใครรู้จักวิทยาวัฒน์จริงๆจะรู้เลยนะว่าจริงๆคุณวิทยาวัฒน์เป็นคนที่ใจใสมากบางทีเลยเออเลยต่อยเลยทำเหมือนน่ะ อะไรจะตื่นเต้นปานนั้นกับเรื่องนี้แล้วก็จะตื่นเต้นจริงเหรอแล้วต้องถอยอ่ะต้องถอยนิดๆอ่ะใช่สไตล์คุณอาสไตล์เป็นอย่างนั้นค่ะแต่เป็นคนน่ารักมากใช่แต่ถามว่าฟีดแบ็กกลับมาคนก็พูดถึงใช่เพราะคนพูดถึงแสดงว่าเราเข้าไปอยู่ในใจเขาคำว่าเข้าไปอยู่ในใจนี่สำคัญมากใช่ยากเราก็เลยเข้ามาสื่อประเด็นตอนนี้มันมีคนเข้ามาอยู่ในใจคุณได้ยังไงทำไมมาได้ยังไงมันต้องเข้าสู่ประเด็นแล้วว่าอยู่ดีๆบอกกับเราว่าตอนนี้มันมีข่าวชัดเจนว่ามีคนเข้ามาอยู่ในใจคุณแล้วมันจริงหรือไม่จริงก็จริงค่ะนั่นไงนั่นไงไม่คือไม่มีแฟนมา3ปี3ปีค่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนมานั่งในใจได้ยังไงไหนเล่าสิคือเรื่องราวอ่ะคุณอาแพทก็ไม่คิดว่ามันจะคืออย่าเรียกว่าอยากเข้ามาอยู่ในใจเป็นว่าเป็นคนแรกที่กล้าเข้ามาคุยกับแพทเรื่องมันเกิดจากคือจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้เรายังเป็นคนคุยกันอยู่เป็นคนที่ลองคุยกันไปดูเพราะเขาค่อนข้างเด็กกว่าแพทเยอะ
ล้วแพทก็เหมือนเราล้างจากเวทีการมีแฟนมานานเราก็เหมือนใหม่เหมือนกันบางอย่างเราก็ตะกุกตะกักเหมือนกันคุณอาคือมันเริ่มจากที่แบบตอนแรกแพทก็คิดว่าแพทคงเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งสดสวยสวยเลี้ยงลูกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนแบบบอกตัวเองว่าmove on ละแต่ใจลึกๆก็ไม่ได้ move ไปไหนก็คือยังวนเวียนกับอะไรที่มันยังเป็นเรื่องเดิมๆอยู่อะค่ะคุณอาก็คือยังไม่ได้แบบละทิ้งซะทั้งหมดจนเหมือนแบบในวินาทีนึงที่เรารู้สึกว่าเราจะอยู่อย่างนี้หรอเธอไม่เคยพูดตะกุกตะกักเลยนะปกติชีวิตเวลาการเล่าอะไรเธอจะไอการที่พูดตะกมันอะไรของเธอมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบคอมพลีเคทคุณอาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนมันมาจากอย่างนี้มีน้องเขามีแฟนน้องเขามีแฟนแล้วเห็นเขากุ๊กกิ๊กกันเมืองโมเมนต์เห็นเขากุ๊กกิ๊กก็มองเฮ้ยทำไมเราไม่มีเลยวะแล้วอยู่ดีๆไปนั่งกับตัวเองไงไปเศร้ากับตัวเองไงทำไมอ่ะหรือเราจะเป็นแม่ไม้โดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวเราจะสวยจะดีขนาดไหนก็คงไม่มีใครมาเอาเราหรอกเพราะเรามันลูกหนึ่งแล้วเหมือนนั่งอยู่ในใจแพทเลยอ่ะแพทพูดอย่างนี้จริงๆจริงเหรอจริงๆคือแพทตัดโอกาสตัวเองว่าคือผู้หญิงสวยสมัยนี้เยอะใช่ใครจะมาเอาแล้วสวยแบบไม่มีลูกด้วยอ่ะอันนี้คือแม่ไม้ลูกหนึ่งแต่ก็สวยแหละแต่ก็คือมีลูกคือเนาะแพทพยายามจะทำตัวเองให้สวยตลอดเวลาเพราะว่าแพทไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่อย่างแพทเดินออกไปจากสตูเนี่ยอาจจะมีใครแบบหันเหลือบมาแล้วเห็นเฮ้ยอยากได้คนนี้เป็นภรรยาแพทก็เลยแบบดูแลหมดเลยคือต้องสวยตลอดเวลาจนเพื่อนบางทีก็ถามว่าทำไมมึงต้องสวยตลอดเวลาแพทก็ถามไปบอกว่าใครจะไปรู้เกิดแบบอยู่ดีๆฟ้าอาจจะส่งใครมาแล้วตอนนั้นฉันไม่สวยเขาอาจจะเทฉันเลยก็ได้คือพอเห็นอย่างนั้นน่ะอย่างที่คุณอาบอกเลยพอเห็นน้องแล้วเราก็แบบอุ้ยน่ารักเนอะเขาตักอาหารให้กันอู้เขาน่ารักเขาคุยเล่นกันเขาเล่นกันโอ้เราไม่มีภาพแบบนี้มานานมากเหมือนกันวันก็ตื่นมาไปส่งลูกเข้ารายการรอเวลารับลูกรับลูกเสร็จเอาลูกกลับบ้านป้อนข้าวลูกดูแม่อาบน้ำลูกเอาลูกเข้านอนตัวเองนอนตื่นเหมือนต้นไม้ไม่มีใครรดน้ำเลยไม่มีน้ำผ่านลากเลยไม่มีจริงๆนะคุณอาอย่างที่บอกคือทำตัวเหมือน move on แต่จริงๆตัวเองอ่ะยังวนอยู่ที่เดิมจนเหมือนแบบพอเห็นแล้วก็เลยกลับมานั่งพูดกับตัวเองว่าหรือเราลอง open จริงๆสิมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่แพทก็เลยพูดแบบในรายการว่าแบบฉันพร้อมแล้วเข้ามาคุยกับฉันเลยแต่ไม่มีคุณอาไม่มีจริงๆไม่น่าเชื่อเลยคือความที่เธอเก่งมากจนคนกลัวท่านผู้ชมเอาตรงๆเลยนะจริงๆเธอไม่รู้ตัวหรอกเธอเก่งจนคนกลัวแต่มีผู้ชายคนหนึ่งไม่กลัวมันกล้ามากมันกล้ามากกล้ามากมันเป็นใครไอ้หมอนี่มันเป็นเด็กที่แบบอยากจะลองของ มันเป็นเด็กที่อยากจะลองของเราก็เลยมันมายังไงเข้ามายังไงเข้าช่วงเขาดาวปีใหม่อุ๊ยนี่เป็นรายการแรกเลยนะคุณอาช่วงเขาดาวปีใหม่อุ๊ยนี่เป็นรายการแรกเลยนะคุณอาคือเราไปรู้จักกันมาก่อนแล้วคือไปเที่ยวไปแฮงเอาท์คือเขาเป็นเพื่อนกับแฟนน้องใช่แต่แพทย์ไม่เคยคิดอะไรเลยด้วยความที่เขาเป็นเด็กกว่าเด็กแล้วก็ไม่ใช่สเปคแต่ก็คือคนนี้มามีเขาเคอะไรแต่มันตลกมันตลกโอ้ยตลกเหรอไอเด็กนี่มันตลกเออโอ้ตายอยู่แล้วก็โอ้ขำๆแต่ก็ไม่เป็นไรจนปีใหม่เขาดาวและเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดมันก็ได้เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเขาดาวแล้วแพทอ่ะก็ยังวนอยู่ว่าเหมือนแบบยังวนกับเรื่องเดิมคุณอาจริงไม่พ้นสักทีจนปีใหม่แพทก็ตั้งปณิธานว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะแบบนับ5 4 3 2แล้วมันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างเราอาจจะได้กลับไปยืนอยู่จุดเดิมแล้วก็พอมันผ่านไป5 4 3 2 Happy New Year เราก็ถูกโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าเราต้อง move on จริงๆละเราไม่ move วนละเราก็เลยตัดสินใจถามน้องสาวเราว่าไอ้หนุ่มคนนั้นมันอยากคุยกับกูปะวะ
อ๋อถามเลยหลายๆคนน่ะวันนี้เป็นคุณอาเป็นรายการแรกเลยที่พูดเพราะหลายๆคนน่ะตอนนี้คือคอมเมนต์กันไปใหญ่ไปโตว่าแบบว่าโอ๊ยกล้าดียังไงมาถอยออกไปเลยเด็กกว่าไม่มีปัญญาหรอกแต่จริงๆอ่ะเขาไม่รู้ว่ากว่าจะมีโปรเซสเนี้ยโอ้โหลำบากแพทอ่ะคิดวนแล้วกี่รอบแล้วแพทกว่าจะถึงจุดเนี้ยมันถึงวินาทีสุดท้ายของตรงไหนแพทถึงได้ตัดสินใจคืออย่างที่บอกคือแพทยังให้โอกาสตัวเองกับจุดยืนเดิมอยู่กับจากจุดยืนเดิมเธอยิ่งเล่ายิ่งตะกุกตะกักเธอยิ่งเล่ายิ่งฟังไม่ได้ไม่ใช่จุดยืนเดิมก็คือจุดยืนที่เคยที่เราเคยมานั่งตรงนี้3คนใช่มั้ยคะคุณอาจนมันผ่าน5 4 3 2ไปแล้วมันจะผ่านแล้วล่ะแล้วแพทก็เลยถึงกลับมานั่งว่าอ่ะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแพทรอนะคะจนโอเคถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงแพทก็เลย move on จริงๆ move on จริงๆเค้าน่ารักมั้ยเขาเป็นคนน่ารักนะน่ารักนะที่อันนึงที่ผมชอบมากๆที่ผมส่วนตัวนะเพราะผมแก่แล้วมึงชอบมากคือเขาไม่ได้น่ารักแต่กับคุณเขาน่ารักกับพี่เรสใช่อันนี้คือสำคัญอันนี้จริงๆเพราะจริงๆผมไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าที่เขาเข้ามาในชีวิตเธอเขาต้องการมาเป็นเพื่อนกับเรสหรือเปล่าก็ใกล้ไล่เลี่ยกันอันนี้คือส่วนเขาดีมากนะเขาเรสกับเรสเขาเป็นเบสเฟรนด์กันเลยเออเหรอคือเรสที่ปกติยากนะยากคุณอาถ้าคุณอารู้จักเรสเขาไม่ค่อยนั่นกับใครนะแต่ทุกวันนี้เขาเข้ากันได้เออไอ้หมอนี่นี่มันร้ายคุณอามันร้ายมันไม่เข้าทางแพทมันเข้าทางลูกเออมันรู้ว่าลูกคือจุดอ่อนของแพทคือแพทจะให้ลูกเป็นคนตัดสินว่าแบบสุดท้ายแล้วคือถ้าเข้ามาเพื่อที่จะรักเราแต่ไม่รักลูกเราก็ไม่เอาเพราะเรารักลูกมากที่สุดในชีวิตคุณอาวันนี้แพทแค่ลองมีความสุขลองมีความสุขในอีกแบบนึงที่แพทไม่ได้มีมา3ปีเฉยๆคือณตอนนี้มันยังอยู่ในเรื่องของการคุยกันอยู่เลยค่ะคุณอามันเวลาที่เราคุยกันมันยังวัดอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าวันนี้ที่ทำไมถึงต้องพูดเพราะมันดันมีข่าวใช่มันเยอะแล้วมันเยอะคือแล้วแพทก็เลือกที่จะไม่โกหกดีเหมือนว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครเอาออกมาแฉเลยนะคุณอาเรื่องนี้จะเป็นความลับไปอีกยาวถูกต้องแต่พอมันมีรูปมันมีอะไรขึ้นมาแล้วแพทก็เลยแล้วเวลารูปที่มีหน้าตาเธอบานซะขนาดนั้นหน้าเธอมันบานมีความสุขซะขนาดนั้นรูปมันก็เลยแฉตัวเองแต่ฉันถามจริงนิดนึงนะเธอยังสวยมากๆเลยโอ้ยขอบคุณครับไม่ได้พูดเล่นพูดกี่ครั้งก็ยังพูดอย่างนั้นแต่ทราบข่าวมาว่าเธอเป็นมนุษย์ที่กินมหัศจรรย์กินมหาศาลมากมากๆค่ะแล้วเธอสวยขนาดนี้ได้ไงอย่างแรกอันไหนที่โกหกกันแน่ไอสวยมหาศาลหรือว่าไอกินมากโกหกสวยมหาศาลนี่คือเรื่องจริงที่สุดคุณอาคือแพทเนี่ยต้องบอกว่าแพทดูแลตัวเองอยู่แล้วคือแพทตั้งปณิธานว่าตัวเองจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ต้องสวยต้องใส่บิกินี่ได้แพทพูดกับตัวเองเลยคือจังต้องแซ่บได้นะแพทเธอจะไม่ใช่คุณแม่ลูกหนึ่งที่ดูเป็นคุณแม่ไม่ได้แพทยังแต่งตัวเป็นวัยรุ่นเหมือนที่เคยแต่งเมื่อตอน20ทุกวันนี้34ก็แต่งเหมือนเดิมแพทบอกคุณอาเลยนะคะเรื่องอดข้าวตัดทิ้งไปเลยไม่มีโน แพทเป็นคนไม่ควบคุมน้ำหนักโดยการอดอาหารการกินคือความสุขของแพทแพทกินทุเรียนแพทกินทุกอย่างแพทกินอาหารแบบครบ3มื้อแล้วแพทกินแต่สิ่งที่แพทชอบเพราะว่าแพทรู้สึกว่ามันคือกำลังใจในการทำงานแพทกินแต่สิ่งที่แพทชอบแต่แพทดันชอบเยอะเหลือเกินนี่ใช่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีเพราะว่าหนึ่งพอเรามีลูกแล้วคุณอาต้องยอมรับว่าระบบทุกๆอย่างมันได้เสื่อมลงไปคนมีลูกอ่ะคุณอามันเสื่อมไปหมดเลยโดยที่เหมือนลูกเขาดึงเราไปแล้วด้วยอายุที่มากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าตอนที่เรายังไม่ถึงเลข3อ่ะระบบเผาผลาญแพทก็เคยดีกว่านี้พอตอนเนี้ยเราเลข3แล้วก็ไปจะไป34อยู่แล้วลูกก็มีแล้วอะไรเงี้ยระบบทุกอย่างมันเสื่อมลงทีนี้จะให้เราไปไดเอทแบบว่าคุมอาหารแพทก็ทำไม่ได้แล้วรายการคุณอาบางทีเราเลือกไม่ได้รายการที่แพททำตอนเช้าอย่างเงี้ยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวมีแต่ลูกค้าเอาของมาเสิร์ฟแล้วคนที่เป็นทำหน้าที่เป็นตัวกินในรายการคือแพทแล้วถ้าวันนึงที่มาแล้วเราบอกว่าอันนี้ก็ไม่กินกินแล้วก็ดูไม่น่าอร่อยจะมีลูกค้าคนไหนอยากมาแล้วไหนจะ YouTube ของตัวเองที่ก็พากินพาเที่ยวเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงในเมื่ออดอาหารก็ไม่อดแล้วเราจะรักษาให้หุ่นของเราเนี่ยสวยแบบนี้ยังไงแพทก็ต้องมีตัวช่วยอันนี้แพทต้องบอกก่อนคุณอามันคืออาหารเสริมจากการที่เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเสริมจากที่เราต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่เสริมจากที่เราต้องออกกำลังกายคือต้องอันนี้คือเสริมจาก3อย่างนี้ถ้าคุณทำ3อย่างนี้ได้ครบจริงๆมันก็ดีอยู่แล้วแ
แพทย์จะทำไม่ได้ทำไม่ได้ปุ๊บแพทก็มีตัวเสริมตัวของแพทก็คือตัวมานาไดเอทมานาเนี่ยจริงๆแพทรู้จักกับเขาตั้งแต่แบรนด์สินค้าชิ้นแรกที่เขาได้ทำแล้วแพทรู้จักกับเจ้าของเลยเนี่ยตั้งหนักโอ้โหตั้งแต่เลสยังกี่เดือนเองไม่รู้ว่าค่ะตั้งแต่ตัวแรกที่พอเขาออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้แพทตลอดโดยที่เราไม่ต้องร้องขอส่งมาให้ตั้งแต่สบู่ครีมจนมาออกคอลลาเจนจนตัวล่าสุดเนี่ยคือมานาไดเอทที่เป็นในเรื่องของเป็นอาหารเสริมในเรื่องของการช่วยเรื่องของควบคุมดูแลรูปร่างและน้ำหนักได้ผลไหมได้ผลค่ะคือได้ผลตรงนี้เขาบอกเลยคุณไม่ต้องอดมันตอบโจทย์แพทตรงนี้เขาบอกแพทว่าแพทไม่ต้องอดแพทไม่ต้องอดนะไม่ต้องมานั่งแบบนับแคลนะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยให้แพทได้แบบกินในสิ่งที่แพทอยากกินได้ทานได้อร่อยแต่ปริมาณน้อยลงอย่างเช่นถ้าสมมติว่าปกติแพททานข้าว1จานเต็มๆเนี่ยทุกวันนี้แพทก็จะเหลือครึ่งจานแล้วรู้สึกอิ่มละรู้สึกพอดีละแล้วไอ้พวกของจุกจิกที่แพทจะต้องพกติดรถไว้ทานระหว่างทางระหว่างมื้อไม่มีละแพทอยู่ได้อ๋ออันนี้มันช่วยมันช่วยเพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นความสุขเลยที่มีตัวช่วยตัวนี้มาถูกต้องเพราะทำให้มนุษย์มาหากินอย่างเธอยังสามารถอยู่ได้แล้วคุณลองคิดดูสมมตินะเราไปเดทเราแพทเคยเจอแบบแพทพูดง่ายแพทไปกับน้องแล้วแพทไม่มีความสุขแล้วแพทก็รู้สึกว่าแฟนเขาไม่เอนจอยกับเขาเพราะเราไปเดทกันในระหว่างที่แพทเอนจอยมากอู้อันนั้นอันสั่งแล้วเขาสนุกเพราะเขามีเพื่อนกินกับแฟนเขาเองอะที่อันนั้นไม่กินอันนี้ก็ไม่กินเฮ้ยแต่อันนี้อร่อยนะโอ้ยไม่เอาอะไรเงี้ยไม่สนุกไม่เอนจอยแต่กับเราเอนจอยแล้วมันทำให้เขาแบบเขาอยากแบบไปแฮงเอาท์กับเราบ่อยๆเขาดีใจเรามีตัวช่วยมีตัวช่วยใช่ชีวิตเธอนี่มันมหัศจรรย์จริงๆเลยนะแพทก็คิดอย่างนั้นคุณอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันว่าอาจจะอีกไม่กี่เดือนที่อาจจะต้องเจอเธออีกเนี่ยแต่ฉันเจอทุกครั้งฉันอยากให้มันเป็นเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตทุกๆครั้งอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นแต่จะทำได้หรือไม่มันอยู่ที่เธอนะค่ะมันอยู่ที่ความเข้มแข็งความมั่นคงความจริงใจของเธอที่มีกับชีวิตตัวเองและชีวิตคนอื่นมันมีแค่นั้นจริงๆนะสูตรมันไม่มียากกว่านั้นคือต้องมั่นใจจริงๆต้องเข้มแข็งจริงๆและก็ต้องจริงใจจริงๆแล้วมันอยู่ได้หมดเลยเหมือนที่เธอเป็นอยู่ท่านผู้ชมครับแพทณปภาครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับคุณแพทณปภาตันตระกูลนะครับเป็นภาพที่สวยจริงๆนะฮะอันนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าดูยังไงก็สวยใครเป็นคนถ่ายแพทแฟนน้องค่ะเขาเก่งเรื่องกล้องเรื่องภาพนะเขาเล่นกล้องค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมถ่ายให้แล้วก็ เป็นรูปที่ชอบมากสวยจริงๆสวยจริงๆแล้วภาพปัจจุบันนะฮะปัจจุบันค่ะไม่ใช่ภาพในอดีตเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วไม่ใช่นะปัจจุบันปัจจุบันหุ่นแบบนี้จริงๆยังแบบนี้อยู่เลยแบบนี้จริงๆค่ะโหนี่แซ่บจริงๆเลยเลยฮะนี่เลยแล้วก็ขอบคุณสำหรับแรกด้วยอันนี้แล้วกันโอ้ขอบคุณครับนี่เลยขอบคุณคุณอาค่ะครับมานาไดเอทค่ะที่เมื่อกี้เราคุยกันถูกต้องซึ่งตัวนี้เนี่ยทานง่ายๆนะคะก่อนมื้ออาหารสักประมาณ 15-20 นาทีครับมื้อไหนก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณทานหนักแล้วก็ทานตัวนี้ก่อนพูดง่ายๆกะลุยอ่ะถูกต้องหวังว่าเนี่ยวันนี้มื้อหนักแน่ทานก่อนเลยสำหรับคนที่อยากได้นะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์0818842911นะคะหรือว่า LINE ของเขาก็ได้ค่ะ @manaskincare ค่ะอย่าลืมนะครับก็ลองดูกันแล้วกันว่าจะชอบหรือไม่ชอบไงแต่ที่แน่ๆผมชอบคุณและชอบภาพนี้มากขอบคุณและชอบในสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะอันนึงที่มันดีเสมอต้นเสมอปลายของแพทซึ่งคิดว่ามันไม่ควรจะหายไปจากตัวเธอเลยคืออะไรรู้ป่ะคำที่เมื่อเธอมีเรซาเธอพูดว่าสิ่งแรกในชีวิตที่เธอจะคิดถึงเสมอคือตัวเขาใช่ค่ะไม่มีสิ่งอื่นมาอยู่เหนือเสมอไม่มีปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้ยังเป็นค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นและต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีอะไรที่จะมาอยู่เหนือลูกไม่มีลูกมาก่อนเสมอและใครก็ตามที่จะเดินตามขอให้รู้ด้วยว่าเดินในชีวิตนี้เดินด้วยกันไม่ใช่แค่สองคนมันต้องเดินสามใช่มันต้องอย่างนั้นอย่างแน่นอนใช่ค่ะนี่คือเธอครับแพทณปภาครับขอบคุณคุณอามากขอบคุณนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้ทั้งหมดท่านเห็นไหมว่าอิ่มขนาดไหนครับทั้งคู่มีจุดเด่นคนละแบบแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามท่านเห็นไหมว่าเราต้องมีจุดเด่นเราต้องมีในตัวเราสักอย่างต้องหาให้เจอแล้วใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราเราเด่นตรงไหนใช้ตรงนั้นลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ